同学们好，今天跟老师学习汉语。สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับเราชื่อหญิงอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราชื่อหญิงจะมาบอกเกี่ยวกับวันสำคัญวันสำคัญของเดือนกันยายนนี้นี่เองนะคะนั่นก็คือวันเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ภาษาจีนออกเสียงว่าจงซิ่วเจ๋อจงซิ่วเจ๋อแปลว่าเทศกาลวันไหว้พระจันทร์วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวว่าทำไมต้องมีวันไหว้พระจันทร์แล้วก็เราจะมาเรียนคำศัพท์วันไหว้พระจันทร์5คำด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคำศัพท์กันเลยคำที่1ออกเสียงตามเหล่าซื้อไปพร้อมๆกันนะคะคำที่1จงซิ่วเจ๋อจงซิ่วเจ๋อเทศกาลวันไหว้พระจันทร์第二月亮月亮พระจันทร์第三兔子兔子กระต่าย第四月饼月饼ขนมไหว้พระจันทร์หลายคนอาจจะเคยเห็นขนมหน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกนั่นก็คือขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองนะคะ第四灯笼灯笼โคมไฟจะเห็นได้ว่าทุกๆเทศกาลเลยนะลูกไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรก็ตามคนจีนส่วนใหญ่นิยมประดับตกแต่งโคมไฟสีแดงเพราะเขาเชื่อว่าโคมไฟสีแดงนี้เป็นสีแห่งมงคลจะนำพาสิ่งดีๆมาให้และจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูจากกับประวัติเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่21กันยาที่จะถึงนี้นะคะเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนนะลูกที่มีขึ้นในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ขึ้นทุกๆปีเลยตำนานเกี่ยวกับวันไหว้พระจันทร์รูปภาพที่เราเห็นนี้ก็คือโฮอี้นะคะโฮอี้ก็คือชื่อของชายคนที่เราเห็นในภาพเขาบอกว่าสมัยแต่ก่อนนู่นโลกของเรามีดวงอาทิตย์อยู่ด้วยกันทั้งหมด10ดวงทำให้โลกมนุษย์เกิดภัยพิบัติไปทั่วดินแดนร้อนระอุน้ำเหือดแห้งผู้คนก็อยู่อาศัยลำบากนี้ก็ได้ปรากฏวีรบุรุษนามว่าโฮอี้นะลูกเป็นผู้ที่มีฝีมือในการยิงธนูเขาจะชำนาญด้านการยิงเขาก็สามารถยิงธนูขึ้นสู่ฟ้าเพียงดอกเดียวถูกดวงอาทิตย์ถึง9ดวงตกลงมาทำให้ดวงอาทิตย์เหลืออยู่เพียงดวงเดียวนะคะทีนี้ชาวบ้านก็ดีใจที่แผ่นดินของเราจะไม่ร้อนไม่ละอุแล้วก็คือเป็นการขจัดความทุกข์ให้กับประชาชนนั่นเองโฮอีก็เลยได้รับการยกย่องให้เป็นกษัตริย์ในตอนนั้นนะลูกอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมานะคะต่อมาโฮอีก็มีคนรักลูกโฮอีมีคนรักคนรักของโฮอีชื่อว่าฉางเอ๋อวันหนึ่งเจ้าแม่หวางหมู่ก็คือเขาเชื่อว่าเจ้าแม่หวางหมู่เป็นแม่ของดวงอาทิตย์ที่โฮอี้ได้ทำลายไปไหมทำลายไป9ดวงเหลือเพียง1ดวงเจ้าแม่หวางหมู่ก็เลยมอบยาอายุวัฒนาให้โฮอี้ซึ่งเป็นสามีของฉางเอ๋อนั่นเองอันนี้ก็คือรูปภาพของฉางเอ๋อนะคะวันหนึ่งเผิงเหมิงคนใช้ที่อยู่ในบ้านสบโอกาสได้ยินโฮอี้คุยกับฉาง
ช้างหรือว่าโฮอี้จะไปล่าสัตว์ในป่าช้างอยู่บ้านคนเดียวทีนี้เพิงเหมิงเขาก็บุกเข้าทำร้ายช้างเพื่อข่มขู่ให้นำยาอายุวัฒนะมาให้ตนซึ่งเพิงเหมิงเนี่ยแอบไปได้ยินโฮอี้บอกช้างว่าเจ้าแม่หวางหมูให้ยาอายุวัฒนะมาให้เพิงเหมิงที่เป็นคนใช้ก็เลยเกิดความโลภอยากมีชีวิตอยู่นานๆก็เลยจะมาแย่งเอายาอายุวัฒนะกับช้างไปนั่นเองนะลูกช้างก็เลยกลัวว่าถ้าหากยาวิเศษนี้ตกไปอยู่ในมือคนชั่วโลกจะเป็นอันตรายก็เลยตัดสินใจนำยานั้นมากินเองเพื่อหนีไปทีนี้เมื่อช้างกินยาแล้วช้างก็รู้สึกค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้าลูกเพิงเมืองก็รู้สึกกลัวตกใจก็เลยรีบหนีไปทีนี้เมื่อโฮอีล่าสัตว์กลับมาแล้วพบบ้านตัวเองสภาพข้าวของเสียหายแล้วก็มีชาวบ้านมาแจ้งว่าช้างและเพิงเมืองทีนี้โฮอีก็เลยโกรธเพิงเมืองมากแล้วก็เศร้าเสียใจที่ภรรยาที่ช้างของตัวเองจากไปแล้วนั่นเองนะลูกแต่ว่าโฮอีก็ไม่สามารถทำอะไรเพิงเหมือนได้นะคะทีนี้ตำนานกระต่ายบนดวงจันทร์นะลูกเมื่อช้างลอยขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วนะคะก็มีอยู่ปีนึงในเมืองปักกิ่งนะลูกเกิดโรคอหิวาระบาดหนักก็คือโรคเขาเรียกโรคติดต่อโรคระบาดหนักเหมือนตอนนี้เหมือนโควิดตอนนี้เมื่อเทพธิดาช้างซึ่งอยู่บนดวงจันทร์ลูกได้มองลงมาเห็นก็ทำให้รู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากอยากที่จะช่วยเหลือชาวบ้านจึงได้ส่งกระต่ายหยกข้างกายกระต่ายหยกข้างกายที่ปกติเขาจะตำยาอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมลูกเคยสังเกตไหมว่าเรามองบนไปบนท้องฟ้าส่วนใหญ่เราจะมองภาพเห็นเหมือนแบบกระต่ายกำลังตำข้าวตำยาหรือว่ามีคุณตาคุณยายอยู่บนดวงจันทร์แต่คนจริงเขาเชื่อว่ามีกระต่ายอยู่ข้างบนนั่นเองยาไอข้าวที่เขาตำก็คือยาที่เขาตำนั่นเองนะคะก็เลยช้างก็เลยส่งกระต่ายหยกลงมาให้รักษาโรคชาวบ้านหลังจากกำจัดโรคภัยให้ชาวเมืองเสร็จแล้วกระต่ายหยกก็กลับขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เช่นเดิมแบบนี้นะคะนี่ก็คือทำไมช้างต้องมีกระต่ายอยู่ข้างกายเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันนั่นเองทีนี้เวลาผ่านมาหลายปีประชาชนคนส่วนใหญ่ในเทศกาลนี้ชาวจีนก็จะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืนไหมลูกหรือในบางประเทศเช่นสิงคโปร์หรือเวียดนามเขาก็จะมีการจัดประเพณีใหญ่มีการเฉลิมฉลองมีการประดับโคมไฟสีแดงเป็นสีสันยามค่ำคืนด้วยนะคะเป็นการเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ที่เราเรียกกันมาเขาก็จะมีการเชิดมังกรมีกิจกรรมทำอาหารรับประทานกับครอบครัวไปเที่ยวไปสังสรรค์แบบนี้นะคะกิจกรรมที่เขาจะจัดขึ้นในวันไหว้พระจันทร์นะลูกส่วนใหญ่เขาก็จะทำขนมทานร่วมกันนั่งชมความงามของดวงจันทร์ในค่ำคืนวันเพ็ญแล้วก็กราบไหว้ดวงจันทร์รำลึกถึงคุณของธรรมชาติที่มีน้ำมีป่าอุดมสมบูรณ์ให้เราได้กินได้ใช้แล้วก็ประดับโคมไฟสีแดงทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวมอบของขวัญให้กันนะคะแล้วก็ส่งคำอวยพรแล้วก็ไปเที่ยวละแวกใกล้ๆบ้านนะคะสรุปก็คือความเชื่อเรื่องวันไหว้พระจันทร์ลูกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานความรักนั่นเองตำนานความลับระหว่างโฮอีและช้างที่ว่าพวกเขาจากกันโดยที่ยังไม่ได้ทันล่ำลาอะไรเลยฝ่ายหญิงก็กลายเป็นเทพธิดาไม่สามารถอยู่บนโลกได้แต่ละปีสองคนนี้เขาก็จะได้เจอกันครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นทุกๆวันเพ็ญเดือน8โฮอีปั้นขนมจากแป้งสาลีหรือเอามาปั้นเป็นทรงกลมที่เราเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์จนถึงทุกวันนี้นะคะวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเรียกเทพธิดาช้างเพื่อให้ได้กลับมาพบกันในทุกๆปีนะลูก
ขนมไหว้พระจันทร์จึงกลายเป็นขนมแห่งความรักของชาวจีนนั่นเองอันนี้ก็เป็นประวัติเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะคะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ไปแล้วทีนี้เราซื้อจะให้เด็กๆทุกคนวาดภาพของช้างเออหน้าตาก็จะประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้อุ้มกระต่ายอุ้มกระต่ายหยกของเขาลงไปในสมุดศิลปะของเรานะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับเราซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับวันสำคัญประวัติศาสตร์ประวัติเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เรื่องเล่าของชาวจีนนะคะอยากฝากให้เด็กๆทุกคนรำลึกถึงวันไหว้พระจันทร์แล้วก็อย่าลืมทบทวนทำงานให้เรียบร้อยนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยวันนี้เราซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผงเฉวยเมินจ่ายเจียนสวัสดีค่ะ